นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาบริษัท TMC อุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไฮดรอลิกนะครับตอนนี้เราเดินทางเข้ามาในเทศบาลบ้านสวนนะครับถนนสุขประยูรเทศบาลบ้านสวนซึ่งตัวนี้นะครับผิดพันของทางบริษัท TMC เนี่ยก็จะเป็นผิดพันเกี่ยวกับพวกเครนทั้งหมดนะครับ TMC นี่เป็นบริษัทมหาชนนะครับมีโรงงานอยู่กระจายอยู่หลายที่ในชลบุรีนะครับอันนี้เราจะมาโรงงานดั้งเดิมของเขานะครับก็คือโรงงานที่ตำบลบ้านสวนโดยจังหวัดชลบุรีก็อยู่ในพื้นที่ EEC นะครับซึ่งในเขตจังหวัดชลบุรีพื้นที่ EEC นั้นก็ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยรายล้อมอยู่ทุกอำเภอทุกตำบลนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนะครับเรียกว่าแทบจะมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ผิดพันธุ์หลักๆเนี่ยของตัว TMC ก็จะเป็นผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับทางระบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งระบบไฮดรอลิกเนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับก็ใช้กันเยอะในตัวที่เป็นอุปกรณ์เช่นในรถเครนรถยกนะครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ไฮดรอลิกหรือน้ำมันเป็นต้นกำลังนั่นเองตัวกระบอกไฮดรอลิกนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีงานคลึงอะไรต่างๆนะครับมีงานเปล่านะงานแคลดดิ้งงานพ่นพอกที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมผิวไฮดรอลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบที่เป็นระบบอัตโนมัติระบบเลเซอร์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมการตัดนะครับการทำตัวอักษรการคลีนนิ่งการอับเลชันการลอกผิวนะครับไฮดรอลิกเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ใช้น้ำมันเป็นเครื่องมือในการทำงานเรียกว่า incompressible fluid นะครับก็จะมีพวกแท้งปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกนะครับมีวาล์วไฮดรอลิกมีกระบอกไฮดรอลิกนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าโรงที่เรากำลังจะไปนั้นเนี่ยนะครับหรือ TMC อุตสาหกรรมเนี้ยนะครับเขาขึ้นรูปอะไรบ้างโดยมากเนี่ยการทำกระบอกไฮดรอลิกก็จะเป็นงานคลึงถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องคลึง CNC นะครับก็พอเป็นเครื่องคลึง CNC ปั๊บเนี่ยก็จะเป็นข้าวคลึงฟิตติ้งครับนี่ก็เดินทางเข้ามาในซอยแล้วนะครับตัวไฮดรอลิกเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดไว้ใน EAQ ตอนที่ 5.1 5.2 นะครับซึ่งก็จะเป็นความรู้ในเรื่องของการทำระบบไฮดรอลิกเป็นต้นกำลังเรื่องการคอนโทรลนะครับลองไปหาดูตัวนั้นได้นะครับใน Automation Talk EP ที่ 5.1 กับ 5.2 แต่วันนี้เราจะมาดูครับว่าการนำไฮดรอลิกหรือการผลิตไฮดรอลิกเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการใช้งานเนี่ยโรงงานผู้ผลิตที่ผลิตไฮดรอลิกเนี่ยเขามีหน้าตาอย่างไรและกระบวนการผลิตเขาเป็นอย่างไรกันนะครับนี่ครับนี่คือโรงงานนะครับ TMC อุตสาหกรรมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ TMC แล้วนะครับโดยการทำงานที่รวดเร็วและไม่มีผลกระทบในมลภาวะทางด้านเสียงการสั่นสะเทือนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งนำมาด้วยความพึงพอใจของลูกค้าชุมชนและสิ่งแวดล้อม